ชื่อผ้าเหรอเออคนแถวนี้แหละคนแถวหนองจบกไอ้หนองจบกโอ้ปานโนนี่มึงว่าคนหนองจบกบ้านนอกเหรอมึงนี่มึงอยู่ไปบ้านก่อนจะถึงบ้านมึงต้องถึงบ้านกูก่อนบ้านแกไปทางไหนวะบ้านกูคนในเมืองบ้านกูนี่อยู่บ้านโกเดี๋ยวหนองจบกกับบ้านตอกเนี่ยมันคนละทางเลยนะเฮ้อมึงบอกว่าไปตัวมึงก็ขึ้นสะพานไปขึ้นสะพานไปตัวไอ้แล้วจะพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงมึงจริงไหมนี่มึงนี่เห็นไหมนี่ถ้ามึงเข้าในเมืองนี่มึงจะไปหาตลาดไม่ยากทำไมอ่ะมึงดูป้ายเลยพอเจอสีไฟเขียวไฟแดงมึงอ่านป้ายเลยเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดถึงตลาดโป้เลยใช่ไหมน่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่มึงจะไปบ้านมึงผ่านบ้านกูแวะกินข้าวกินน้ำฉันนี่ไปอะไรฉันรีบฉันตั้งใจฉันจะรีบกลับไปหาแม่ฉันไม่อยากจะไปบ้านแกหรอกเอาเป็นว่าอะไรต่างคนต่างไปก็แล้วกันเลยเพื่อนนะอุ้ยไปเห็นแค่หน้าต่างเห็นแค่เสาแค่นี้กูก็ดีใจแล้วเราคบกันมาแต่น้อยแวะบ้านกูจะหน่อยเถอะเอาไหนเพื่อนกันชวนสักทีแล้วอยากจะให้กันเนี่ยไปเที่ยวบ้านเพื่อนถ้าอย่างนั้นกันจะไปก็ได้แต่สัญญาเลยนะว่าถ้าหากว่าไม่ไปถึงปุ๊บเราจะกลับปั๊บเลยนะโอเคไหมโอ้ยกูไม่อยากอวยมึงเอาเสาเลื่อนบ้านกูไปดอกถ้าจะไปอย่างเงี้ยมันง่ายไปเอางี้ดีกว่าเรามาลองภูมิกันหน่อยดีกว่าลองภูมิอะไรแกเดี๋ยวถ้าหากฉันร้องอะไรแล้วแกร้องต่อฉันได้นะถ้าแกมีวิชาเนี่ยเรามาร้องต่อกันถ้าร้องต่อฉันได้ฉันจะไปเที่ยวบ้านแกโอ้ยพ่อแกมึงอย่ามาดูถูกกูไอ้ไก่กูก็ซิดนี่ครูเว้ยมึงรู้ไหมครูกูใครใครนี่พ่อทองยศนี่ไม่มีแพ้ก่อนนี่แน่ใจนะแน่ใจถ้างั้นเรามาลองภูมิกันสักหน่อยนึงเออคืนมาเดี๋ยวกูต่อให้โอ้นอนอ้อนอนอ้อนอนอ้อนอนแดดแดดฉันมันร้อนแดดแดด
าพอทำหนึ่งก็ได้พอเลยพี่น้องครับอยากให้ผมร้องได้ขอเสียงตบมือสักครั้งครับผมเพราะฉะนั้นก็ร้องไม่ได้หรอกมือมาเลยร้องมาให้สามเด็ดเลยกูได้แรงใจเอาหัวใจเอาหัวใจมาตากแดดฉันซื้อสักแปดมันไปออกเก้าสองโอ้โหน้องโอ้น้องดูเลยแม่บ้านฉันก็หน่อยเนาะมีการเล่นดนตรีอะไรจ้าเชิญต้อนรับทุกท่านด้านนี้เราขอ